แซงนั่นละดูแล้วลำซิ่งโน้นแหล่ลำซิ่งแอดปวดขาเป็นขนาดนี้มองก็ดีไหมครับอะไรเป็นเขาเป็นตาแทนน่าจะตีเป็นใจเองพวกผมทำตัวดีอ๋อเหรอชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานว่าหลวงปู่สวงในช่วงเดินสายจาริกตามชายป่าใหญ่เชี่ยวชาญได้มาถึงถิ่นแดนดินสิ้นสีนทานอยู่ในถิ่นทานอีสานตายไทยมาถึงวัดเก่าเรื่องเล่าแต่ก่อนจะได้กล่าวย้อนเป็นตอนบรรยายว่าหลวงปู่สวงทั้งปวงเลื่อมใสเดินทางมาในวัดไพรพัฒนามาบ่อยหลายครั้งที่นั่งสมควรตายตนนะลำดวนในสวนประดาหลวงพ่อพุทธเห็นจำเป็นต้องหาก่อกองไฟมาท่านจักผิงมันรุ่งสางวันไหนท่านไปข้างนาจาริกไปมาอยากจังประมาณโยมปรึกษากันวอนท่านกราบกรานนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีหมดให้ท่านอยู่มาสักทีเอาตัวนี้ใหม่ฮะหมดให้ท่านเดี๋ยวก่อนนะนี่มนก่อนนะครับปึ๊บนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีหลวงพ่อพูดว่าขออย่าไปไหนหลวงปู่จะได้อยู่ในที่ดีเมื่อยามอาพาธก็อาจฝากพี่อยู่เสียที่นี้มีดีนานาขันแปดขันห้านำมายกให้เอามาถวายอยู่ในวัดวารุ่งสางจาริกปรีกตามเวลาท่านหายสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีมันทำนองผมร้องกับดนตรีมันจะเลื่อมๆกันนิดๆไหมลองฟังดูได้ไหมแล้วก็อย่าการแปลการห้าใหม่ลองฟังกันเมื่อกี้หน่อยครับตัวนี้ใหม่ไหมพอคำภาษาเนี่ยครับ เสียงว่าเป็นปีสู่ป่า
เสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาเขาว่าบัดนี้ ขอฟังพอเข้าภาษาใหม่ครับมันผิดไหมมันจะเหลื่อมไหมเหลื่อมดังเหลื่อมจะบาดไหมโอเคไหมหรือยังไงเอาเที่ยวก็ได้ฮะมันเหมือนไม่มั่นใจครับพอคำภาษาเสียงว่าเป็นปีพอเข้าว่าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้ถือว่าโชคดีไม่มีเสียดายองค์หลวงปู่สวงในช่วงพรรษาท่านจำกายาไม่จาริกย้ายกระท่อมปลายนารู้ว่าที่ไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปปราปรานหลวงปู่อาพาธขาดหลวงปู่อาพาธให้มันพี่นาสิกเป็นไงมันจะพลิกไหมได้นะโอเค ที่ว่ากับการแล้วก็ต่อหลวงปู่อาพาธธาตุขาดนอนพักธาตุขาดเลยพี่ใช่ไหมทศธาตุเนี่ยนะญาติโยมนี่นะครับอันนี้จะร้องหลวงปู่อาพาธอ่ะต้องลองฟังย้อนนิดนึงฮะหลวงปู่อาพาธใหม่ครับเห็นไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพระหลวงปู่อาพาธขาดขาดนอนพักญาติโยมรู้จักชักชวนอาจารย์หลวงพ่อพุทธก็มารอกราบกรานหลวงปู่สวงท่านอาการบรรเทายกขันดอกไม้ถวายท่านมาหลวงปู่นั้นนาลุกมาไม่นาวนั่งได้ทันทีเป็นที่บรรเทาลูกศิษย์ทั่วเขาจำเอาทุกคนนะจำเอาทุกคนท่านอาพาธด้วยหรือป่วยอันใดนำคันดอกไม้ถวายนิมนต์อาการอาพาธหายขาดเป็นผลลูกศิษย์ทุกคนเห็นผลทุกคราหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มตังหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มกังคำนี้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเหมือนเสียงหนุ่มกังมันหวานกับกังมันห่างกันมันต่างกันใช่ไหมล่ะเหมือนเสียงหนุ่มกังหวานดังแรงกล้าเนี่ยหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนหลวงปู่จึงได้เทศหลวงปู่จึงได้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนลูกศิษย์จึงได้อะไรเทศให้ใครฟังเทศลูกศิษย์ใช่ไหมลูกหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังมะเทศให้ศิษย์ฟังเหมือนเสียงหนุ่มดังกังวาน
งปู่จึงได้เทศให้เสียงดังกลางวันกลางวันที่อยู่ด้วยกันเหมือนหลงเสียงหนุ่มกลางวานดังแรงกล้าไม่ได้หลวงปู่จึงได้เทศให้ฮะกลางวันแรงกล้าอะไรเงี้ยหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังเสียงเขาเป็นแบบตอนท่านก็พูดเสียงจะแก่เวลาเขาเทศมันจะเป็นหนุ่มอ่ะนะตามหนังสือที่เขาเขียนฟังเหมือนเสียงหนุ่มและสอนเตือนคนมาพวกสัตว์นานาต่างมาเรียงรายท่านใช้ภาษานำมาส่งเสียงเหตุเป็นสำเนียงจะเรียงลากลายภาษาเขมรลูกเล่นมากมายไพเราะจับใจท่านใช้วาจาหลวงปู่รู้ใจหลวงปู่รู้ใจถึงในดวงจิตหลวงพ่อพุทธคิดนะสนิทถึงคราเทศดึกมากแล้วสิทธิ์แก้วยาปลาหลวงปู่รู้ท่าจึงว่าจบธรรมนะหลวงปู่พุทธจำได้ธรรมขึ้นใจจึงได้เขียนใส่แยกไว้อยู่สามเข้าใจกว่าใครเขียนไว้สามคำมาข้อความในธรรมลึกล้ำนำทางละเว้นจากบาปทำหยาบทั้งปวงทำหลวงปู่สวงทั้งปวงเสริมสร้างกุศลถึงพร้อมอย่าน้อมอำพรางบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางใจยานอีกสี่แถวเล็กสองแถวใหญ่อ่ะหมดไหมจ้าฮะบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางยานละพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานพุทธโททั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนภิกษุนั้นนะยึดมั่นนะมาในธรรมนี่นะคำสอนพุทธโททั้งหลายไม่ใช่นะเอาคำสอนสอนมากมายคำสอนมากมายสอนให้อย่ารั้นพุทโธอะไรเนี่ยมีมาช้านานเป็นคำสอนคำสอนนี้นะมีมาช้านานเดี๋ยวพระพุทธเจ้าใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนคำนี้พุทโธทั้งหลายพุทโธทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นพระพุทธทั้งหลายพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นะมีมาช้านานคำสอนนี้นะพุทโธทั้งหลายเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะพี่ย้อยคำสอนทั้งหลายสอนให้ยานาสอนพิสุนนั้นเอาคำสอนดีกว่าเชิญพุทธเจ้าใหม่ครับยะในทางใจยานพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานคำสอนทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนนะภิกษุนั้นยึดมั่นในธรรมนะ
ได้ไหมโอไหมหัวท้ายอะไรทั้งหลายสุขใจสำราญมารร้ายคนผ่านพ้นผ่านหมดภัยมันก็ต้องไปอย่างงี้มั้ยพี่อ้อยพี่มีทำนองยังไงใหม่มั้ยพี่ลองดูดิลองดูดิมันจะไหลได้ไงไปสิเป็นบายสีลองปากเปิดเพื่อลองเพื่อลองเคยกันเกิดนะลองดูนึกได้มันจะได้เป็นบายเสียงชั้นตนช่างงามเลิศล้นเป็นนักเป็นน่าจะกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกินกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเด้ทำกันมากมายได้มาบารมีใจบุญสุนทานสืบสานพระธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้ขอจงตั้งมั่นทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลเราทำเราได้สิ่งได้ที่ดีนี่มากมีอันนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นกลอนขอกล่าวว่าเป็นกลอนมันลองดูนะพรเกินกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเด้ทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนทานสืบสานพระธรรมผู้ได้น้อม